เจาะลึกก้าวไกลกับปฏิบัติการ IO ปฏิบัติการ IO หรือยุทธการทางข้อมูลข่าวสารถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการเมืองซึ่งพรรคที่ถูกจับตาว่ามีการใช้ปฏิบัติการ IO มากที่สุดในขณะนี้เห็นจะหนีไม่พ้นพรรคก้าวไกลดร.กิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์พิเศษด้านปรัชญาการเมืองชี้ว่าพรรคก้าวไกลสร้างแบรนด์ให้เป็นพรรคที่ทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อีกทั้งยังสร้างความสนิทสนมกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนเหล่านี้จึงกลายเป็นหัวคะแนนที่ผู้แทนพรรคก้าวไกลมีการจัดตั้งชุดความคิดให้มวลชนอย่างชัดเจนมีการสร้างวาทกรรมที่มีลักษณะชี้นำสรุปประเด็นและเข้าใจง่ายมีการจัดตั้งห้องแชทที่เรียกว่าห้องด้อมส้มบนระบบโซเชียลเช่น LINE Facebook Twitter เพื่อรวมรวบแฟนคลับของพรรคที่อยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มาร่วมกันทำปฏิบัติการ IO โดยมีการจัดอบรมผ่านระบบโซเชียลมีลีดเดอร์คอยแนะนำว่าแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นมวลชนต้องชี้แจงอย่างไรมวลชนจึงสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันหมดโดยด้อมส้มที่ทำปฏิบัติการ IO นั้นมีทั้งแบบอาสา 100% และแบบมีค่าตอบแทนนอกจากนั้นยังมีการสร้างแอคเคาท์ปลอมไปแสดงความเห็นตามสื่อโซเชียลเพื่อสร้างจิตวิทยาหมู่ซึ่งข้อมูลที่สื่อออกไปนั้นหากบิดเบือนจากข้อเท็จจริงหรือพูดความจริงครึ่งเดียวถือว่าอันตรายมากเพราะจะนำสังคมไปสู่โลกของข่าวลวง